สวัสดีค่ะพบกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาจัดปาร์ตี้วันคริสต์มาสกันค่ะมาดูกันนะคะว่าการตกแต่งบ้านและอาหารเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะตอนนี้แพรอยู่ที่แมคโครนะคะแพรกำลังจะซื้อของไปจัดเทศกาลคริสต์มาสค่ะที่นี่เนี่ยมีของน่ารักเยอะมากเลยค่ะหลังจากที่แพรเดินเลือกจนเหนื่อยเมื่อยขาแล้วเนี่ยนะคะแพรก็ได้ของมาดังเช่นตะกร้านี้แหละค่ะแล้วก็ได้เวลากลับบ้านนะคะมาตกแต่งบ้านวันคริสต์มาสกันค่ะเริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ใช้กระดาษ A4 และเครื่องพิมพ์ค่ะพิมพ์ลายคริสต์มาสที่เราชอบนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็พับครึ่งค่ะแล้วก็ครึ่งอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ขี้ออกมาแล้วก็สับกันไปมาอย่างนี้นะคะมีค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็วาดเป็นรูปต้นคริสต์มาสแล้วก็ตัดค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรนี่ค่ะตัดมาประมาณ4อันนะคะนี่ค่ะเราก็พิมพ์รูปซานตาคลอสแล้วก็เอามาติดเป็นตัวตกแต่งหน้าประตูบ้านของฝรั่งเขาอะค่ะเย็บติดด้วยแม็กนี้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้แป๊บเดียววันเดียวเองนี่ได้แล้วแพลก็เอามันมาติดที่ตรงบริเวณโต๊ะทานอาหารนะคะนี่ค่ะก็ติดเทปใส่ไปเลยนี่ก็เป็นโต๊ะทานอาหารจากนั้นนะคะเราก็เอาต้นคริสต์มาสนะคะมาแต่งข้างๆมุมค่ะแล้วก็มีตัวตกแต่งเยอะแยะเลยนะคะทั้ง Snowman ดาวนะคะกระดิ่งนะคะสายลุงค่ะแล้วก็แต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะคือศาสตร์ในการแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยก็คือมีอะไรก็ใส่ไปอะค่ะมันจะสวยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็แต่งแบบมั่วสุดๆเลยแต่ว่าสนุกมากๆเลยนะคะพันสายลุงเป็นอันเสร็จพิธีค่ะเฮ้ยยังสิเราลืมสโนว์แมน2ตัวโอเคคราวนี้เสร็จแล้วต่อมาเรามาทำไอติมวันคริสต์มาสดีกว่าค่ะมีเค้กด้วยวิธีนะคะเราก็เอาแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปมาค่ะมีนมมีไข่นะคะบริเวณข้างกล่องเขาจะเขียนบอกอยู่แล้วก็มิกซ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะคนให้เป็นเนื้อนวลๆอย่างนี้ค่ะตั้งกระทะนะคะเป็นเทฟลอนก็เลยใส่เนยนิดเดียวแล้วเราก็ทำให้เป็นแผ่นบางที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้คล้ายๆกับเค้กอะนะคะเพราะว่าเราทำเค้กไม่เป็นก็เลยใช้แป้งแพนเค้กนี่แหละค่ะทำนี่ค่ะที่เป็นแผ่นเล็กเนี่ยเพราะว่าเราจะชิมอะนะคะก็ได้อยู่นะอร่อยนะค่ะตอนนี้แพลก็จะตีวิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมเนี่ยแพลตีแบบว่าไม่ขึ้นฟองอ่ะนะคะคือพูดง่ายๆก็คือเฟลนั่นเองค่ะใครตีเป็นเนี่ยมาสอนหน่อยนะคะเราก็เลยโอเคไม่ใช้วิปปิ้งครีมก็ได้ใช้ไอติมอึ้มมิ้วแทนนะคะนี่ค่ะเราก็ทำเป็นแผ่นใหญ่ได้หลายแผ่นเลยค่ะนี่พี่ติงทำของตัวเองนะเห็นมั้ยกินหมดหรอกินทีละแผ่นก็พอมั้งอะไรทำหน้าอะไรค่ะแล้วพี่ติงนะคะก็ตักไอศกรีมนะคะลงมาบนแผ่นเค้กค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็โรยด้วยสายลุ้งค่ะมีคาราเมลกับช็อกโกแลตเป็นซอสด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยจากนั้นก็ติดหัวใจสีขาวจบแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ